วัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยวันนี้พบกับคุณกฤษดานวลมีและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 9:27 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหาสุริยภิมานในพระบรมมหาราชวังทางพระทวารเทวราชมเหสีโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณคุณพลอยเพลินเจนเซนและคุณสิริกิตยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายภูมินทร์ปลั่งสมบัติอาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งได้ทรงรับพระราชภาระสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงพระองค์เป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของบรรดาประสบนิกรและนานาอารยประเทศจนกระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบันแต่เหล่าประสบนิกรก็ยังคำนึงถึงพระมหากรุณาที่คุณเสมอมาไม่เสื่อมคลายในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้สมควรจะได้สนองพระเดชพระคุณถวายพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นด้วยมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของสมเด็จพระบรมชนกนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมชนกนาถตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขอให้พระเกียรติยศคุณวิบูลยศปรากฏแผ่ไพศาลไปในสากลจักรวาลจิรัตถิติการตลอดนิจนิรันดร์เทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเมื่ออาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการจบพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายผ่านพระสุพรรณบัตรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคม3ครั้งและทรงกราบจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาระลึกถึงพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชชนนีอันได้มีมาเป็นล้นพ้นยิ่งกว่าผู้อื่นและทรงพระราชดำริว่าพระบรมราชชนนีเป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันได้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประสบนิกรเป็นอเนกปริยายมีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณเสด็จออกสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรทั่วทุกแห่งหนแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดโดยทรงดำเนินพระราชจริยวัตรด้วยพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินีในสุภะสมัยอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้สมควรจะเฉลิมพระเกียรติยศสนองพระคุณตามโบราณราชประเพณีอันจะอำนวยสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแด่พระองค์และสยามรัฐสีมาอาณาจักรจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอำนาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเทวดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบันดาลอภิบาลรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลมโหฬารธนสารสมบูรณ์วรเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเมื่ออาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการจบพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรและดุริยางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายผ่านพระสุพรรณบัตรและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1หน้าพระฉายาลักษณ์ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแผ่ถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคม3ครั้งและทรงกราบต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์ร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเป็นพระโสธรกนิษฐภคินีที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมายุก็ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์อย่างใหญ่หลวงเป็นอเนกประการครั้นในรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามฐานะแห่งพระบรมวงศ์มาราชวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลธนสารสมบูรณ์วรเกียรติคุณอดุลยยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีประกาศสถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว
ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นพระโสธรกนิษฐภัคคินีอีกพระองค์หนึ่งที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีโดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศจวบจนรัชกาลปัจจุบันก็ได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติกาลเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังฆ์แตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเป็นพระมารดาผู้ทรงอภิบาลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระทัยเมตตาจนทรงเจริญพระชนมายุและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีกอบกับพระเจ้าวรวงศ์เธอผู้พระมารดานั้นก็ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่สนองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้ราชการเป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์กับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันได้แบ่งเบาพระราชภาระเป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตถิติการเทินประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว
ย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์รองได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันช่วยเหลือพระราชกรณียกิจได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตติการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมของไทยสังแตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประกาศสถาปนาและเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ราชประเพณีซึ่งมีสืบมาแต่โบราณเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาพิเศษแล้วย่อมโปรดให้สถาปนาพระเกียรติยศพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติซึ่งเป็นพระราชโอรสได้ทรงเจริญวัยตั้งพระทัยศึกษาและทรงปฏิบัติสัพพะกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยกุมารได้อย่างดียิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่าสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารกับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลวิบุญสุภผลสกลเกียรติยศปรากฏยิ่งยืนนานตลอดจิรัตติการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมของไทยสังแตรและดุริยางทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่
่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่การก่อนนั้นบัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาลทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระโสธรกนิษฐภักขินีได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมส่งเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประคมคล้องชัยสังแตรและดุริยางค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณประกาศเฉลิมพระเกียรติยศพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่คำนำพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งใช้มาแต่การก่อนนั้นบัดนี้สมควรจะเปลี่ยนแปลงตามรัชกาลทรงพระราชดำริว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์รองในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระโสธรกนิษฐภักขินีได้ทรงเจริญวัยและทรงปฏิบัติสัพพกรณียกิจอันควรแก่ขัตติยนารีช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องพระเกียรติยศให้สมแก่ฐานะในขัตติยวงศ์จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนคำนำพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณและจารึกลงในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ขอจงเจริญพระชนมายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิ
ที่พัฒนมงคลทุกประการเทอญประกาศณวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นปฐมจุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมของชัยสังแตรและดุริยางจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามพระบรมวงศานุวงศ์พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามคณะองคมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามคณะรัฐมนตรีทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในชีพจุลมนประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามข้าราชการตุลาการพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลประธานข้าราชบริพารในพระองค์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพในนามข้าราชบริพารในพระองค์เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสำหรับพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนเมื่อประสงค์รับพระราชทานฉันเสร็จทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสงธรรมสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาทศพิตรราชธรรมจริยาธิกถาทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่รองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาปริภูเรนติสากรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่แรกเพื่อให้พระสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีภายหลังทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวลา 16:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมคัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุยสายสะพายจักรีสายสร้อยจุลจอมเกล้าทรงพระมาลาเศร้าสูงและทรงพระแสงขันชัยศรีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลมากกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเจ้าพนักงานรัวกลับให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศมีความยาวประมาณ500เมตรประกอบด้วยกำลังพลปฏิบัติในริ้วขบวนประมาณ 1,500 นายแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกขบวนหน้าเป็นขบวนนำประกอบด้วยตำรวจม้านำวงดุริยางวงนำกองบังคับการกองผสมและกองพันทหารเกียรติยศนำเสด็จพระราชดำเนินส่วนที่2ขบวนกลางเป็นขบวนพระบรมราชอิสริยยศหรือขบวนเสด็จพระราชดำเนินประกอบด้วยตอนนำริ้วตอนเครื่องประโคมตอนอำนวยการริ้วขบวนซึ่งมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมขบวนส่วนพระราชยานประกอบด้วยตอนเครื่องสูงหน้าอันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบตอนพระราชยานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองมีคู่เคียงพระราชยานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่คู่เคียงพระราชยานทั้งสองฝั่งในแถวแซงเสด็จและตอนเครื่องสูงหลังอันมีฉัตรหักทองขวางเป็นเครื่องประกอบส่วนที่3ขบวนหลังประกอบด้วยวงดุริยางค์วงตามและกองพันทหารเกียรติยศตามเสด็จพระราชดำเนินกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ที่พระพลาถนนราชดำเนินกลางมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณคุณพลอยพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาททางประตูพิมานชัยศรีประตูวิเศษชัยศรีเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายไปตามถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายถนนตะนาวเลี้ยวขวาถนนบวรนิเวศเลี้ยวขวาถนนพระสุเมนเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสถานที่แรกระยะทางประมาณ2กิโลเมตรการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากหรือการเสด็จพระราชดำเนินทางบกเพื่อให้พระสกนิกรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีภายหลังจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครมีพระสกนิกรสวมใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นและต่างปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีและได้เห็นพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
เมื่อริ้วขบวนเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าศาลาเปลื้องเครื่องทรงเปลื้องพระมาลาเศร้าสูงเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินธูปเทียนแพบูชาพระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งถวายสักการะพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระราชกรรมวาจาจารย์ทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกราบประทับพระราชอาสน์วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงซึ่งรัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9เคยประทับจำพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเมื่อทรงมีพระราชศรัทธาออกผนวดในบวรพุทธศาสนาได้ประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหารจนถึงทรงลาสิกขาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินสีห์พระประธานอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่ครั้งอดีตวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ที่8พระองค์ที่10พระองค์ที่13และพระองค์ที่19และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารรัชกาลที่6และรัชกาลที่9ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่6และรัชกาลที่9เมื่อสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารถวายอดิเรกจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการสมเด็จพระวรรณรัตน์ถวายพระพุทธรูปปางประธานพรพปร.ปี2508พร้อมแท่นประดิษฐานและสุวรรณฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถเสด็จเข้าศาลาเปลื้องเครื่องทรงสวมพระมาลาเศร้าสูงประทับพระราชยานพุทธานทองที่เกยหน้าวัดบวรนิเวศวิหารทรงพระแสงขันชัยศรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาตราริ้วขบวนเจ้าพนักงานรัวกลับให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทหารบกทหารเรือทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลภาคจากวัดบวรนิเวศวิหารไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เวลา 19:05 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราทางสถลภาคไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตามเส้นทางถนนพระสุเมนเลี้ยวขวาที่ลานพระพรามหาเจษฎาบดินทร์เข้าถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายถนนอัสดางเลี้ยวซ้ายถนนบำรุงเมืองและเลี้ยวขวาถนนเฟื่องนครเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกิดข้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามลักษณะการเดินในริ้วขบวนคล้ายกับการสวนสนามวงดุริยางค์ขออภัยครับวงดุริยางค์บรรเลงเพลงให้จังหวะประกอบการเคลื่อนริ้วขบวนมีทั้งหมด6เพลงได้แก่เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจำนวน4เพลงได้แก่เพลงมาร์ชราชวัลลบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงยามเย็นและเพลงใกล้รุ่งรวมทั้งเพลงสรรเสริญเสือป่าและเพลงสรรเสริญพระนารายณ์เมื่อยาตราริ้วขบวนถึงยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบแล้วเสด็จขึ้นฌานพระอุโบสถบรรพชิตจีนและยวนถวายพระพรแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วทรงพระสุราย
ทรงเจิมพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดีฉับพลันรังสีจากนั้นทรงอัญเชิญพระรัศมีทองคำลงยาราชาวดีสวมที่พระเศียรพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถเสร็จแล้วถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินธูปเทียนแพรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์รัชกาลที่5ปางสมาธิตามแบบพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าตักกว้าง2ศอกคืบหรือ60นิ้วกะไหล่ทองเนื้อ8น้ำหนัก108บาทเป็นทองคำที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้แต่งพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ทำให้พระพุทธอังคีรสมีพระชวีวรรณเป็นทองคำทั้งองค์สมกับพระนามอังคีรสซึ่งเป็นพระนามหนึ่งของพระพุทธเจ้ามีความหมายว่ามีรัศมีออกตามพระกายจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระราชอุปัฏฐาจารย์ต่อจากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันจันทร์อันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสถลมากมายังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยทางวัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธรูปทองคำปางห้ามญาตินี้มีความสูงจากพระบาทจรดพระรัศมีรวม10นิ้วเท่าเลขราชการศิลปะรัตนโกสินทร์พร้อมฉัตรทองคำ7ชั้นกลางกั้นน้ำหนักทองคำองค์พระและฉัตรรวม5กิโลกรัมเศษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแผ่นทองคำที่ทรงเจิมและทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานแล้วเพื่อเชิญมาหล่อพระพุทธรูปด้วยเสร็จแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับพระราชยานพุทธานทองที่เกยข้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหญาตราทางสถลมากไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประทับพระราชยานพุทธานทองที่เกยข้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ญาตราริ้วขบวนพยุหญาตราทางสถลมากเจ้าพนักงานรัวกลับให้สัญญาณชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่และกลองชนะทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีญาตราริ้วขบวนพยุหญาตราทางสถลมากจากเกยข้างวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามไปตามเส้นทางถนนเฟื่องนครเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุงแล้วเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จเข้าพระอุโบสถเมื่อพระราชาคณะและพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบในการนี้ถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินธูปเทียนแพรและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นพระเทพวีราภรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถวายอดิเรกจบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการพระเทพวีราภรถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคำจำลองวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่1ทรงบูรณะขึ้นใหม่ในช่วงการสร้างราชธานีมีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธเทวปฏิมากรพระพุทธรูปโบราณปางสมาธิมีพุทธลักษณะอันงดงามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงถือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก
จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินด้วยริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมากไปตามถนนท้ายวังเลี้ยวขวาถนนมหาราชเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีเทียบพระราชยานพุทธานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาททหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประชาชนและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีประชาชนและคณะบุคคลนำจักรันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิราชสกุลสังฆทัตชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองและประสบนิกรมาโดยตลอดจบข่าวในพระราชสำนักเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมกฤษดานนท์มีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ